action ตอนนี้เวลา10 โมงครึ่ง ตอนที่สามนะวันนี้วันที่14 มีนาคม 2561ในที่สุดป้าก็พูดวันเวลาที่ถูกต้องนะจากบ้านนะครับไปรับมามีเช่นเดิมที่ทำงานวันนี้เราจะเดินทางไประนองเกาะหัวใจมรกตเกาะนาโอพีมั้งแล้วก็ไปพักที่เกาะฮอตชูว่าที่เกือบมาวันนี้จะเป็นการเดินทางพิสูจน์ว่าเกาะไทยกับเกาะพม่าอะไรจะสวยกว่ากันอาจจะมีเสน่ห์ไปคนละแบบว่ากันตรงนี้ทรายละเอียดที่มันหัวละ 7,000 นะตอนนี้เราเปลี่ยนที่จากไม่ต้องฮอตชูเกตที่เราฟรีครับข่าวล่ามาแล้วที่เราจะได้นอนพัดลมเราก็ได้นอนแอร์ข่าวล่ามาแรงคือเราได้ไปนอนตาฟุกแทนฮอตชูนะครับตอนนี้บ่าย2แล้วจะชูเมื่อไหร่จะได้ไปชูเมื่อไหร่เนี่ยเผลอออกเกือบบ่าย3เนี่ยเพราะว่าเช็คชื่อก่อนนะครับตอนนี้มีสมาชิก5คนส่งตุ๋ย1คนผมนายพลัดสุนโลส่วนทางซ้ายมือของผมคือภรรยาสุดสวยข้างหลังคือหมูซ้ายสวัสดีค่ะหมูหญิงซ้ายและหมูน้อยเนาะหมูน้อยเจ้าของจิ๊บขวานะครับส่วนคนสุดท้ายข้างหลังนู่นนะครับสมตุ๋ยอ้าวแล้วทำยังไงกับมันดีเนี่ยข้าก็อยากได้หมวกแล้วข้าร้อนเหลือเกินตอนนี้ก็แบตเตอรี่พังต้องมาเปลี่ยนแบบก่อนจะไปเยี่ยมมากเลยเป็นค่าใช้จ่ายแฝงที่น่ารักแต่โชคดีว่าไม่ได้ไปยิงหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ไปพังกลางทางนะครับพังกลางทางแบบนี้แล้วก็มันแน่ถือว่าคุณว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะตรงไหนครับที่เราจะได้ไปแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับตอนแรกนอนไหนตอนแรกนอนกระต๊อบที่ไหนหรอขณะนี้เวลา 2:23 นาทีนะครับก็เป็นกำหนดการตามที่เราตั้งใจไว้เป๊ะเลย2ชั่วโมงที่เลยมานะครับก็บ่าย2กับ23นาทีนะครับชิดรถชิดขวาอันนี้เราก็จะออกเดินทางจากหน้าแบงค์นี้นะครับก็อยู่ในทางที่ก่อนจะถึงระนองประมาณสัก10 กิโลทางก็จะคดเคี้ยวคดเคี้ยวหน่อยนะครับเหมือนกับอยู่ในภูเขามะมองไม่ออกจะเป็นยังไงเราจะถึงแล้ววันนี้กี่โมงแล้วไม่รู้กี่โมงแล้ว4 ทุ่มไปไหนกันต่อเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเมืองแล้วเราก็หาข้าวกินแล้วก็เข้าที่พักนะครับเป็นการจบวันแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ว่าร้านอาหารอะไรนะครัวปตท.เนี่ยวันนี้เรามาตามรอยพี่บุญพี่ป้านะครับมันเขาบอกห้ามแสงห้ามโค้งอย่าเพิ่งมันห้ามแสงเรามาถึงระนองแล้วระนองจริงๆเลยจะอยู่เลยไหมร้านสมบูรณ์ตะกี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวต้มกันนะครับมาเข้าอะไรตรงนี้เนี่ยดี
แต่มีคนรับรถบุญโกสุดท้ายนะคะเราก็มาจบกับร้านอาหารร้านนี้ปิดแล้วดูซิว่าปิดหรือยังเป็นอาหารต้องสร้างล่ะโอเคโอเคมากอ๋อเปิดตีสี่นี่ร้านตีสี่บุญกองโฆษณาเย้เย้ได้กินข้าวแล้วสงสารไปถึงที่บ้านกันมีคุณฟังกันก่อนเถอะไปถึงที่นู่นปุ๊บมีบ้านมีอาหารให้แล้วนะคะร้านอาหารของเรารอป้าป๊าลงมาทอดกินไม่ได้อยากกินไม่ได้แต่ยิ้มกว่านั่นนั่นอะไรอะไรเนาะกินไปแล้วแยกก่อนเลยพอหรอกเนี่ยก็กินเรียบร้อยแล้วคืนแรกคืนแล้วน้องนี่ห้องพักของเรานี่ก็มีหน้าห้องพักเร็วเป็นไงบ้างเร็วเดี๋ยวเอาเดี๋ยวนี่เข้าก่อนเลยใครงานตรงไหนนี่ห้องพักดีไหมถ้าเกิดนี่น้องก็ดีอยู่นะ